สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีเมนูของว่างค่ะเป็นขนมหวานนะคะนั่นก็คือเปาะเปี๊ยะไส้เผือกค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีแผ่นเปาะเปี๊ยะนะคะแล้วก็เผือกนึ่งค่ะกะทิสดน้ำตาลทรายเกลือป่นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการไปยีเผือกก่อนนะคะแล้วก็เอาเผือกเนี้ยไปกวนก่อนค่ะค่ะเมื่อเรายีเผือกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกวนกันเลยค่ะเริ่มจากเราใส่เผือกที่เรายีไว้ในกระทะนะคะที่เราจะกวนค่ะตามด้วยกะทิค่ะกะทิป้าแช่เย็นไว้เลยเป็นก้อนๆเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปเลยค่ะความหวานก็ตามชอบนะสักช้อนครึ่งก็พอเนาะค่ะทีนี้เราก็มากวนกันเลยค่ะเราจะกวนเผือกของเราให้แห้งนะคะแล้วก็ชิมรสออกหวานนำนะคะเผือกของเราก็จะหวานมันหอมเลยล่ะค่ะเมนูนี้นะคะป้าไปทานที่ภัตตาคารมาแล้วเขาทำอร่อยมากลูกจะชอบมากเลยค่ะนี่ป้าก็เลยทำทานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วเลยนะคะเราจะกวนเผือกของเราไฟกลางๆนะคะจนกว่าเขาจะแห้งนะคะจะได้ห่อง่ายค่ะแล้วก็ชิมรสเค็มหวานตามชอบกันเลยค่ะเมนูนี้ง่ายค่ะไม่มีอะไรมากแต่ก็อร่อยค่ะค่ะเรากวนเผือกของเราจนร่อนไม่ติดกระทะแล้วนะคะจนแห้งอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราทิ้งเขาไว้ให้เขาเย็นแล้วเราก็มาห่อกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาห่อกันเลยนะคะเมื่อเผือกของเราเย็นแล้วนะคะเราก็วางแผ่นปอบเปี๊ยะลงแล้วก็ใส่เผือกลงไปค่ะเล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปค่ะม้วนให้เป็นแท่งยาวๆนะคะสุดท้ายเราก็ใช้ไข่ค่ะช่วยนี่ค่ะเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้นะคะส่วนตรงท้ายเราก็เอาไข่ใส่ไปอย่างนี้ปิดไว้นี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะค่ะเมื่อเราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทอดกันเลยค่ะอันนี้ป้าจะห่อแค่พอทานนะคะที่เหลือเราก็สามารถที่จะเก็บไส้หรือว่าเผือกเนี่ยเข้าตู้เย็นไว้ได้ค่ะเวลาจะทานเราก็ซื้อแป้งมาห่อใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าทำหมดเนี่ยจะทานไม่หมดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันต้องเยอะพอท่วมปอเปี๊ยะนะคะเมนูนี้เป็นเหมือนขนมหวานเป็นของว่างค่ะอร่อยค่ะเมื่อน้ำมันของเราร้อนเราก็ใส่ขนมลงไปเลยค่ะถ้าไฟกลางนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนที่จะกรอบทั้งแผ่นค่ะแต่เราไม่ต้องห่วงเรื่องไส้นะคะเพราะว่าไส้เนี่ยเขาสุกอยู่แล้วค่ะป้าไปทานร้านอาหารนะคะเขาจะห่อสวยนะคะจะห่อเล็กกว่านี้แล้วก็ตรงปลายเนี่ยค่ะเขาก็จะแหลมขึ้นมาเหมือนหัวเรือนะคะน่ารักแล้วก็ดูแล้วก็น่าทานนะคะแต่ป้าทำทานเองค่ะทำได้แค่นี้ เราจะห่อปิดหัวปิดท้ายก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราทอดให้สุกแล้วมาดูกันค่ะ
ป้าใช้เผือกประมาณ4ขีดนะคะก็จะห่อได้ประมาณสัก 30-35 ชิ้นนะคะชิ้นนี้เขาสุกแล้วเราก็เอาขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงค่ะตรงปลายเนี่ยค่ะเขาจะสุกก่อนแล้วจะไหม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางเท่านั้นค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะปอบเปี๊ยะเผือกของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะอร่อยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะป้าอาจจะห่อไม่สวยเหมือนร้านดังเขานะคะร้านดังเขาจะห่อตรงปลายเนี่ยค่ะงอสวยมากเหมือนเรือหงเลยนะคะแต่รสชาติรับรองว่าสู้ได้ค่ะลองทำรับทานกันนะคะเป็นของว่างที่อร่อยมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ